ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพามาลงดันเจียนหิมะแบบง่ายกันนะครับเพื่อเป็นไกด์สำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าที่อาจจะยังไม่ทราบบางจุดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งจริงๆไกด์เนี้ยก็สามารถใช้ประยุกต์ในการลงแบบยากได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแมคานิกบอสเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับจะต่างกันตรงที่ว่าแบบยากเนี่ยบอสก็จะมีความอึดแล้วก็สกิลจะแรงกว่าแมคานิกก็อาจจะออกบ่อยกว่านะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจแมคานิกของมันเนี่ยก็จะผ่านได้ไม่ยากนะครับสำคัญนะปาร์ตี้จะต้องมีตัวซับนะครับอย่างน้อย1ตัวครับจะเป็นคลุยหรือล่มก็ได้นะครับทุกปาร์ตี้นะแต่อันนี้ผมลงแบบง่ายนะแบบทั่วไปนะครับผมก็อาจจะไม่มีซับก็ได้ถ้าดาเมจเรามากพอนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับสำหรับบอสตัวแรกนะฮะก็คือเซ็กเหล่าหุยนะครับตัวนี้จะไม่มีอะไรมากครับแมคานิกมีไม่มากไม่หมายนะครับมีแค่2สกิลเท่านี้เราจะต้องระวังให้ดีนะครับผมเปิดฉากมาเราก็ตีกันเลยครับเอาละครับสำหรับท่าแรกนะครับก็จะมีเชือกสีทองขึ้นระหว่างผู้เล่น2คนนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราทําการวิ่งชนกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยระหว่างที่เชือกสีทองยังอยู่เนี่ยเลือดของเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อวิ่งชนกันแล้วเนี่ยสกิลเชือกสีทองเนี่ยก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะไม่โดนดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็สำหรับสกิลที่2นะครับบอสจะทำการไล่ระฆังทองขึ้นมาครอบผู้เล่นในตี้ของเรานะครับก็จะสุ่มครอบนะครับผมวิธีแก้คือให้เรารีบตีระฆังทองให้แตกนะครับก่อนที่ระยะเวลาของสกิลบอสเนี่ยจะหมดนะครับไม่งั้นถ้าระฆังทองไม่แตกนะครับเลือดของบอสก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นนะเยอะมากนะครับทางนี้คือช่วยกันรีบตีให้แตกนะครับผมพอระฆังแตกแล้วนะครับบอสจะเข้าสู่สภาวะอ่อนแอชั่วขณะนะครับจังหวะนี้ให้เรารีบประเคนดาเมจใส่กันเลยครับผมจะเป็นเวลาในการลดเลือดบอสอย่างดีเลยครับก็สำหรับบอสตัวที่2นะครับหมอยาก็จะมีสกิลที่ต้องระวังหลักๆอยู่2ของสกิลนะครับผมก็คือสกิลเรียกลูกน้องที่เป็นเหมือนซอมบี้นะครับแล้วก็สกิลที่เรียกบรรดาลูกๆของมันนะก็คือพึ่งพิษนั่นเองนะครับผมสำหรับลูกน้องที่เป็นซอมบี้นะครับตีสภาพก็จะออกมาแล้วนะครับอย่างในคลิปนี้นะมันคือตัวหนูทดลองนั่นเองนะครับเราก็รีบตีมันให้ตายนะครับเพราะว่าบอสจะทำการดูดบัฟใส่ตัวเองนะครับให้ตัวเองเนี่ยตีแรงขึ้นพลังมากขึ้นนะครับต้องรีบตีให้ตายก่อนระยะเวลาของมันจะหมดนะครับผมสำหรับสกิลที่2นะครับบอสจะทำการเรียกลูกน้องที่เป็นผึ้งพิษขึ้นมานะครับเราก็ต้องรีบตีผึ้ง2ตัว3ตัวนี้นะครับให้ตายนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับผมพอผึ้งตายแล้วเนี่ยก็จะมีอักษรเป็นคำนะครับขึ้นอยู่บนหัวเพื่อนในทีมของเรานะครับจะมีด้วยกัน3คำก็คือมายาใจแล้วก็เพลิงนะครับผมพอพึ่งตายหมดแล้วเนี่ยบอสก็จะทำการเรียกวงแหวนทั้ง3ขึ้นมานะครับซึ่งวงแหวนเนี่ยก็จะมีคำทั้ง3คำเมื่อกี้นี้แหละกำกับอยู่ที่วงนะครับเงื่อนไขก็คือทำให้เพื่อนเราเนี่ยจะต้องไปยืนตามวงนั้นๆที่มีชื่อเหมือนบนหัวตัวเองนะครับผมอย่างนี้นะครับมีเพลิงมีใจแล้วก็มีมายานะครับต้องรีบไปยืนได้ถูกนะครับพอยืนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ยืนครบทุกวงนะครับบอสก็จะเข้าสู่สภาวะอ่อนแอนะครับเราสามารถโจมตีได้รุนแรงมากเลยนะครับผมถ้าอยู่ในสภาวะนี้แต่ถ้าหากว่ายืนกันไม่ครบหรือไม่มีใครคนนึงไปยืนหรือว่ายืนผิดเนี่ยสมาชิกในทีมทุกคนนะครับจะถูกบอสดูดพลังแทนนะครับซึ่งจะทำดาเมจลดเลือดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งในแบบทั่วไปเนี่ยเมื่อกี้ผมก็โดนนะเพราะว่ายืนกันไม่ครบนะครับก็จะยังไม่แรงเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเป็นระดับยากเนี่ยก็คือจะโดนรุนแรงมากๆนะครับเกือบตายเลยนะครับดังนั้นจะต้องมีคลุยหรือมีล่มคอยหิวไว้นะครับผมนี่ครับแมคานิกวงแหวนขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็เหมือนรอบนี้จะยิงกันถูกนะครับนะเพลิงใจมายาบอสจะเข้าสู่ภาวะอ่อนแอแบบนี้นะครับแล้วก็รีบประเคนดาเมจกันเลยนะครับคนที่ไม่โดนตึงบอสตึงไว้นะครับรีบตีเลยนะจะทำดาเมจหนักมากนะครับผมส
สำหรับบอสตัวที่3นะครับราชากระเรียนอันนี้ถ้าเราไม่ใช่สายแทงก็แนะนำว่าให้หลบทุกสกิลของบอสให้ดีนะครับเพราะค่อนข้างแรงนะครับผมเราจะเห็นวงขึ้นบนพื้นแจ้งเตือนก่อนนะครับรีบกระโดดลงไปดีนะครับแล้วก็สกิลที่ต้องระวังเป็นแมคานิกเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดกัน2สกิลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นสกิลอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับสกิลแรกนะครับผมบอสจะทำการเสกลูกปั้นมังกรขึ้นมา2ตัวนะครับผมถ้าเป็นระดับยากเนี่ยก็จะมี3ตัวนะแล้วก็จะมีสุ่มตัวเลขระยะเวลานับถอยหลังขึ้นบนหัวผู้เล่นทุกคนนะครับรวมทั้งตัวเราด้วยต้องระวังให้ดีนะว่าสุ่มโดนใครนะครับผมสำหรับใครที่มีตัวเลขนับถอยหลังขึ้นบนหัวเนี่ยก็ให้รีบวิ่งเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับลูกปั้นมังกรนะครับผมเพื่อจะทำการลบดีบัฟที่ออกไปนะครับไม่อย่างนั้นเลือดของเราจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าระยะเวลาจะหมดนะครับผมเมื่อเราโจมตีบอสไปได้สักพักนะครับผมก็จะเข้าสู่สกิลที่2นะครับก็คือการที่บอสจะสั่งการระเบิดเสามังกรทิ้งนะครับวิธีแก้คือเราต้องรีบตีเสามังกรนะครับทุกต้นให้แตกนะครับอย่าให้เหลืออยู่เพราะว่าถ้าเหลืออยู่เนี่ยก็จะมีสายฟ้าผ่าใส่ผู้เล่นทุกคนนะครับความรุนแรงเนี่ยก็จะแรงเท่ากับจำนวนเสามังกรที่เหลืออยู่นะครับถ้าเกิดเป็นระดับยากเนี่ยยิ่งเหลือเยอะเท่าไหร่ยิ่งอันตรายนะครับทันทีคือตีให้แตกให้หมดนะครับปลอดภัยสุดนะครับผมแล้วก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายนะครับโซยไข่จริงๆบอสตัวนี้สำหรับสายโจมตีระยะไกลเนี่ยถือว่าค่อนข้างสบายเลยนะครับแต่ถ้าระยะใกล้นี่ก็หนักเอาเรื่องนะครับเพราะบอสค่อนข้างจะโจมตีได้รุนแรงมากนะครับสกิลก็หลบยากนะครับผมก็จะมีแมคานิกที่ต้องระวังอยู่2สกิลนะครับผมจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับสกิลแรกนะครับผมบอสจะทำการไล่ลูกบอลหิมะนะครับใส่ทุกคนในปาร์ตี้นะครับผมวิธีหลบนั้นไม่มีนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการลดดาเมจได้โดยการที่ว่าทุกคนในตี้นะครับต้องอย่ายืนให้วงสกิลสีม่วงเนี่ยทับซ้อนกันนะครับไม่อย่างนั้นเราจะโดนลูกบอลของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยู่ในระดับยากนะครับสามารถกดสกิลปัดป้องนะครับหรือตัว R นะครับเพื่อลดดาเมจที่ได้รับลงได้นะครับลดได้เยอะเลยนะครับถ้ากดทันนะครับผมอันนี้เป็นระดับง่ายผมไม่ได้กดนะเพราะว่าไม่ตายแน่นอนแต่มีครุยด้วยนะครับแต่ถ้าระดับยากนะครับอย่าพลาดนะครับกดป้องกันไว้ดีกว่าครับผมสำหรับสกิลที่2นะครับบอสจะเข้าสู่สถานะติดไฟนะครับหลังเราตีไปได้สักพักนึงนะครับแล้วก็จะเรียกเสาน้ำแข็งเข้ามา1อันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบอสจะทำการมาร์คหัวผู้เล่นในปาร์ตี้ของเรา1คนนะครับก็ให้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปหลบอยู่หลังเสาน้ำแข็งครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบอสไว้นะครับแล้วบอสก็จะทำการวิ่งเข้าชนนะครับผมถ้าบอสชนโดนเสาน้ำแข็งเนี่ยก็จะเข้าสู่สภาวะอ่อนแอนะครับซึ่งเราสามารถอัดดาเมจกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วหลังจากที่บอสหลุดจากสภาวะอ่อนแอนะครับบอสก็จะทำการโจมตีทั้งหน้าจอนะครับวิธีแก้คือให้เรากระโดดลอยแล้วก็เหาะอยู่บนอากาศสักครู่นึงนะครับจนกว่าระยะเวลาของสกิลบอสจะหมดนะครับก็ลงมาตีได้ตามปกติครับผมก็หลังจากนี้เราก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตีไปเรื่อยจนกว่าบอสจะตายนะครับผมก็โอเคนะจบแล้วนะครับไกด์การลงดันหิมะนะครับทั้งแบบทั่วไปแล้วก็ประยุกต์ใช้แบบยากได้นะครับสำหรับใครที่ถูกใจวิดีโอนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ